เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๋นกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเริ่มกันที่ประเด็นเด็ดๆในเกมเมื่อวานค่ะแล้วก็ข่าวคราวรอบๆลีกเรามาเริ่มที่ Kyle Lowry กันสักหน่อยนะครับในเกมเมื่อวานที่ Raptors เนี่ยเจอโทนี่ Snell ของ Atlanta Hawks ยิง Winning Shot Buzzer Beater ไปเนี่ยทำให้ทีมของพวกเขาแพ้ไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับทั้งๆที่นำมาอยู่15แต้มนะครับในช่วง6นาทีสุดท้ายแต่ประเด็นสำคัญก็คือ Kyle Lowry ในเกมเมื่อวานครับเขาทำไป17แต้มกับ12แอสซิสต์แต่การทำ17แต้มในเกมเมื่อวานครับทำให้เขาแซงคริสบอชขึ้นมาเป็นอันดับ2ตลอดการของทีมแรปเตอร์สในการทำแต้มคริสบอชนี่คือผู้เล่นที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับในการคัดเลือกติด Hall of Fame ปี2021นี้เนี่ยแหละครับไคล์ลาวรีตอนนี้ทำแต้ม 1,288 แต้มนะครับเป็นรองแค่เดมาร์เดโรซานที่ทำเอาไว้ 13,296 แต้มครับนอกจากการทำแต้มเป็นรองแค่เดมาร์เดโรซานคนเดียวแล้วเนี่ยเขายังเป็นอันดับ2นะครับจำนวนนาทีในการลงสนามหรือจะเป็นเกมการลงสนามต่างๆครับดังนั้นในอนาคตไกลๆครับไม่ว่า2คนนี้จะรีไทร์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทางแรปเตอร์สเนี่ยน่าจะพิจารณาการรีไทร์หมายเลขเสื้อให้ทั้ง2คนนะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่คือผู้เล่นที่สร้างชื่อมีความผูกพันกับทีมเป็นอย่างยิ่งจริงครับเราไปต่อกันที่ Phoenix Suns ในเกมเมื่อวานได้ความเหนือชั้นของเดวิดบุ๊กเกอร์กดแต้มไปถึง35แต้มไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มระยะกลางค่ะการยิง3คะแนนหรือการข้ามเข้าไปทำแต้มแสดงความเหนือชั้นจริงๆนะคะในช่วงเบรกออลสตาร์เนี่ยถือว่าเป็นการได้เบรกร่างกายอาการเจ็บเข่าที่เกิดขึ้นก็หายสบายใจค่ะทำให้พวกเขาตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงบัดนี้เนี่ยแพ้เพียงแค่3เกมเท่านั้นพูดง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพนะคะ20เกมหลังสุดเนี่ยค่ะชนะไปถึง17เกมโอ้โหร้อนแรงสมชื่อ Phoenix Suns พระอาทิตย์จริงๆพอพูดถึงชื่อทีมที่กำลังมีความร้อนแรงครับแมมี่ฮีทเป็นอีก1ทีมครับคราวนี้ไม่ใช่พลังพระอาทิตย์แต่เป็นพลังของเปลวเพลิงครับตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาชนะ7แพ้ถึง14นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีผลงานชนะมากกว่าแพ้นะขึ้นมาแซง 50% เป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วง9เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง8เป็นอีก1ทีมนะครับที่สามารถพูดได้เลยว่าองค์กรของพวกเขาเนี่ยเป็นองค์กรชั้นเยี่ยมจริงๆไล่มาตั้งแต่เจ้าของทีมมาสู่ประธานทีมอย่างแพทไรรี่มาสู่สตาฟโค้ชที่นำโดยเอริกสโปรสตาครับแล้วก็มาเข้าสู่ผู้เล่นที่มีอย่างยูโดนิสฮาสเลมนะครับรวมไปถึงผู้นำในสนามอย่างตอนนี้นะครับอย่างจิมมี่บัตเลอร์ทีมของพวกเขาเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่แบบถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเหยาะแย่เนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนเขาต้องการชัยชนะทุ่มเทการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกที่เป็นระบบทีมมีการส่งมีการสร้างแผนต่างๆมีระบบระเบียบวินัยเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆทีมเนี่ยอาจจะยังมีไม่ถึงแมมี่ฮีทด้วยซ้ำดังนั้นในช่วงก่อนเส้นตายการเทรดนี้นะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีใครเข้ามาหรือไม่มีก็ตามเนี่ยยังไงแมมี่ฮีทก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ไม่ใช่หมูแน่นอนที่ใครจะมาเอาชนะง่ายๆครับเราไปต่อที่ข่าวดีของอินเดียนาเพเซอร์กันซะหน่อยค่ะในเกมวันพรุ่งนี้ที่พวกเขาจะต้องเจอกับเฟนิกซ์ซันส์ถือเป็นเกมการเปิดตัวของคาริสเลเวิร์ดที่เทรนมาจากบุคลินเนสค่ะแล้วก็ตรวจพบก้านเนื้อบริเวณไตต้องมีการผ่าตัดเอาออกนะคะหลังจากที่เขาได้พักฟื้นแล้วก็ร่วมทำการซ้อมกับทีมเขาพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคาริสเลเวิร์ดนี่อายุ26ปีค่ะผลงานล่าสุดของเขากับเนสเนี่ย12เกมก่อนที่จะย้ายมานะคะเขามีค่าเฉลี่ย 18.5 แต้มกับ6แอสซิสต์ค่ะการแอสซิสต์เนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองเพเซอร์เนี่ยได้ขุมกำลังที่ดีจริงการเล่นต่างๆของคาริสเลเวิร์ดเนี่ยคล้ายคลึงแล้วก็ไม่น้อยหน้าวิกเตอร์โอลาดิโปเลยค่ะพอพูดถึงอาการบาดเจ็บนะครับเราไปต่อกันที่บรุกลินเนสครับล่าสุดทางทีมเนี่ยมีการประกาศแล้วนะครับว่าเบรคกริฟฟินกับเควินดูแรนต์เนี่ยยังไม่พร้อมทำการแข่งขันในเกมวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับดีทรอยต์พิสตันนะครับทีมเก่าของเบรคกริฟฟินเนื่องจากทางทีมเนี่ยต้องการเฝ้าระวังแล้วก็ต้องการให้สภาพร่างกายของทั้ง2คนเนี่ยพร้อมจริงๆนะครับถึงจะให้กลับมาลงสนามทำการแข่งขันโดยเฉพาะอย่าง KD เนี่ยพวกเขาจำเป็นต้องรักษาให้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทีมของพวกเขากำลังร้อนแรงจริงครับภายใต้การนำของเจมส์ฮาร์เดนกับไคลีเออร์วิงทั้ง2คนเนี่ยไปมากลายเป็นคู่หูที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจริงครับลงตัวกันได้อย่างไวจริงๆในยามที่ทีมไม่มีเควินดูแรนต์ลงสนามนะครับเจมส์ฮาร์เดนกับไคลีเออร์วิงพาทีมชนะ10แพ้แค่2เท่านั้นครับเป็นการบอก KD อ้อมๆครับบอกไม่เป็นไรพักให้เต็มที่เราต้องการนายในช่วงเพลย์ออฟในช่วงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้เองสำหรับแฟนๆที่ต้องการชมการเปิดตัวของเบรคกิฟฟินก็ต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เหมือนทีมเนี่ยกำลังต้องการให้เขาเนี่ยซ้อมให้เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆอาการบาดเจ็บให้มันดีหายชัวร์ๆแต่เดี๋ยวเรามารอชมกันครับเรายังคงอยู่กันที่อาการบาดเจ็บของผู้เล่นค่ะเพราะว่าล่าสุดในฮิวสตันร็อกเก็ตส์ก็เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งนั่นก็คือเอริกกอร์ดอนค่ะตัวแม่นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จากชุดลุยไปถึงรอบชิงสายกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์สในปี2018ยื้อกันไปจนถึงเกม7ในเกมเมื่อวานช่วงควอเตอร์ที่3จังหวะที่เขาพยายามสไลด์ไปป้องกันดีอารอนฟอกความเจ็บบริเวณโคนขาหนีบเนี่ยก็เข้ามาเยือนหลังจากที่ตรวจโดยละเอียดแล้วเขาต้องพัก4-6 สัปดาห์ถือว่าอาการค่อนข้างหนักพอสมควรเลยค่ะสำหรับเอริกกอร์ดอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทางฮิ
ิลสันโรเกสก็เชื่อว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่หลายทีมนะให้ความสนใจในการเทรดและก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีการเทรดเกิดขึ้นในทางฮิลสันโรเกสจะต้องได้รับสิทธิ์ดราฟต์ค่ะแล้วก็ผู้เล่นอายุน้อยค่ะแต่ว่ามีอนาคตแล้วก็พัฒนาได้แต่พอมาเจออาการเจ็บแบบนี้ค่ะมูลค่าในการเทรดเนี่ยหายไปแน่นอนและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมหลายๆทีมเวลาที่เขาตัดสินใจว่าจะเทรดผู้เล่นคนนี้แน่ๆเขาจะพักผู้เล่นคนนั้นเลยค่ะเพราะหากเจออาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแบบนี้มูลค่าในการเทรดเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนเราไปพูดถึงข่าวที่ว่อนอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อวานสักนิดหนึ่งครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแพทริกอีวิงเพราะเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมคือแบบนี้นะครับว่าในเกมเมื่อวานเนี่ยทางแพทริกอีวิงในปัจจุบันเนี่ยเขาคือโค้ชของระดับมหาวิทยาลัยครับจอร์จทาวโฮยาเมื่อวานนำทีมเนี่ยเจอกับวิลานัววาวแคทแล้วเขาก็พาทีมเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับถือว่าเป็น1เกมเลยที่ยอดเยี่ยมของโค้ชแพทริกอีวิงแต่หลังจากจบเกมเนี่ยครับหลังจากที่มีการพูดคุยถึงเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยเหมือนเขาอึดอัดใจครับแล้วเขาก็พูดออกมาครับเกี่ยวกับเรื่องสนามเมดิสันสแควร์การ์เด้นเนี่ยครับเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ที่เขากลับเข้ามาเหยียบในสนามปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.หรือใครก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็ขอให้เขาหยุดเดี๋ยวก็พูดกับเขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็ขอดูบัตรว่ามีส่วนร่วมในเกมหรือเปล่าเนี่ยคือเหมือนกับคนเนี่ยไม่รู้จักแพทริกอีวิงซึ่งเขาก็ข้องใจครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเมดิสันสแควร์การ์เด้นหรือเปล่าแล้วเขาก็พูดแบบไม่ได้เบ่งนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะโทรไปถามเจ้าของทีมเลยอย่างเจมส์โดแลนเนี่ยว่าชื่อของเขาเสื้อของเขาหมายเลขของเขาเนี่ยยังถูกรีไทร์อยู่บนขื่อหลังคาหรือเปล่าแต่เราเพื่อนๆที่ติดตามบาสมาตั้งแต่ยุค 90s เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักแพทริกอีวิงแน่นอนแต่สำหรับน้องๆในหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาคือใครอยากจะเล่าให้น้องๆฟังสักนิดนึงนะครับว่าแพทริกอีวิงเนี่ยเขาคืออดีตดราฟต์อันดับ1ในปี1985โดยนิวยอร์กนิกส์เนี่ยแหละเลือกเขาเข้ามาเขาอยู่กับนิกส์เนี่ยมา15ฤดูกาลติดออลสตาร์ถึง11ครั้งพาทีมเข้าชิง NBA Final 2ครั้งนะครับ1994กับ1999แม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ก็ตามแต่เขาคือตัวความหวังเขาคือไอคอนของเมืองนิวยอร์กทีมกีฬาอาชีพนิวยอร์กเนี่ยยังไงต้องรู้จักแพทริกอีวิงทุกคนเนี่ยแฟนๆกีฬาทีมนิวยอร์กนิกส์รักแพทริกอีวิงทุกคนครับหมายเลขเสื้อเบอร์33ของเขาเนี่ยครับได้รับการรีไทร์ในปี2003นะครับขึ้นไปอยู่บนขื่อหลังคาหมายความว่าจะไม่มีผู้เล่นคนไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่ปี2003เป็นต้นไปครับตลอดการเลยจะไม่มีใครสามารถใส่หมายเลขเบอร์33ของแพทริกอีวิงได้เขาคือตำนานแต่ดูแล้วเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สมัยใหม่หรือเปล่าไม่รู้จักว่าแพทริกอีวิงคือใครหรือจะเป็นกฎระเบียบใหม่ของทางสนามของเจ้าของทีมของผู้บริหารในช่วงที่เป็นโควิด-19 โปรโตคอลก็เป็นได้นะครับเราไม่ทราบจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีข่าวออกมาจากปากแพทริกอีวิงแบบนี้เนี่ยสิ่งดีๆที่นิวยอร์กนิกส์ทำมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลทำมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยมันหายแวบไปเลยนะครับมันเหมือนโดนเป็นข่าวพาดหัวใหม่เลยแบบแพทริกอีวิงโดนลุมสกรรมเจ้าหน้าที่เนี่ยห้ามทั้งๆที่เขาคือตำนานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามครับทางเจ้าของทีมเจมส์โดแลนเนี่ยได้มีการต่อสายหาแพทริกอีวิงมีการพูดคุยมีการแถลงหนังสือออกมาแล้วนะครับว่าเขาทั้งสองคนมีการปรับความเข้าใจกันเป็นความเข้าใจผิดกันเนี่ยนะครับและทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปครับก็หวังว่าในอนาคตนี่ครับมวยจะเป็นใครก็ตามเนี่ยยกย่องแพทริกอีวิงเขาสักหน่อยครับในเขาพอเขาเข้าไปในสนามปุ๊บเนี่ยเขาจะไปทางนี้ก็ให้เขาเดินไปนิดนึงนะแนะนำเขาหน่อยเพราะนี่คือตำนานจริงๆนะครับให้พิเศษนิดนึงแล้วกันเหล่านี้คือความเคลื่อนไหวของ NBA ในขณะนี้ถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะฝากกดไลค์ด้วยค่ะกดซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA นึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่นเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับThank you.